This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเราขอแนะนําหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคําต <se> อบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมเอิร์ธชนินสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเนตนัทกรและนี่คือ r e <ek> a d e r y Podcast Readery Podcast reading is sexy ือรดิโอพอดแคสต์เอพิโซดเนี้ยมันเป็นเอพิโซดที่ใกล้วันเลือกตั้งเนาะอยากรู้ว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ฮึ่งเหิมไปกับกลุ่มนิวโบเตอร์นะครับเ, <laughs> เพราะว่าคือจริงๆเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ในกลุ่มโบเตอร์นะฮะบอกว่าพ้นช่วงนิวโบเตอร์นิวโบเตอร์นะคือเคยเลือกตั้งมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เลือกตั้งหลายปีมากด้วยเหตุผลทางการเมืองหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าที่รู้สึกว่าตื่นเต้นกับกลุ่มนิวโบลเตอร์ เรารู้สึกว่าหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเหมือนกันนะเจล้านกว่าเสียงใช่ไหมครับแล้วก็สี่เปอร์เซ็นต์อแล้วก็เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าเขาอยู่ในยุคที่เขาได้ข้อมูลเรื่องสังคมการเมืองอะไรเยอะพอๆกับกลุ่มผู้ใหญ่กพอพวกเราเลยประเด็นนี้น่าสนใจถ้าเรานึกถึงตอนที่เราอายุ18ปที่เป็นนิวออร์เดอร์แถวๆนั้นเนาะความรู้ทางการเมืองของเราในอดีตกับามบจะไม่รู้อะไรเลยเทียบกับน้องๆรุ่นเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะเนาะนี่คือสิ่งดีที่เกิดขึ้นในสังคมอะแต่กับเอิร์ธเองอะเอิร์ ได้ใช้สิทธิ์สัทีอะไรเงี้ยคือเอิร์ดก็ไม่ได้เป็นนิวออเตอร์หรืออะไรนะแต่ว่าไอประวัติของเอิร์ดที่เคยเลือกตั้งมามันก็สองครั้งสามครั้งเองคือแล้วมันก็หายไปเลยอย <S 1> 1 <S ่างเราก็ห้าปีใช่แม้เราจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนิวออเตอร์นะเราก็ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบฮึกเหิมที่จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าเาราสึกว่านั่น,น,นก็เป็น,ใน,ใ,นในแบบคนตัวเล็กๆแบบเราอะ่ะนั่นเป็น,ปนช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้เสียงของเราเพื่อ เพื่อส่งเสียงอะไรบางอย่างได้สักทีเหมือนกันซึ่งไอ้เสียงของเราเนี่ยทั้งในวงการศิลปะทั้งหลายทั้งดนตรีภาพยนตร์แล้วก็หนังสือที่เราชอบกันอยู่เนี่ยมันมีหนังสือที่พูดถึงแบบไอ้เสียงที่สําคัญของเราเสียงของเราเสียงเดียวเนี่ย แต่จริงๆมันสาคัญนะโว้ยอะไรเงี้ยมีพูดกันอยู่หลายเล่มมากจริงๆอเอาพูดถึงหนังสือการเมืองต่างๆละกันทั้งวรรณกรรมซีเรียสหรือว่าหนังสือวรรณกรรมสนุกๆอย่างพวกหนังสือดิสโทเปียอะไรเงี้ยไซไฟใช่ไซไฟต่างๆ,ๆมันก็พูดถึง<ร>มันก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเนอะอย่างที่พวกเราเริ่มรู้กันแล้วว่ามันใกล้ตัวอย่างไรอะไรเงี้ยดังนั้นในวันนี้เราแต่ละคนก็เรื่องหนังสือแบบเรียกว่าโดนใจพวกเรามากคนละหนึ่งเล่มเราอยากจะพูดว่าแมสเซจเน กำลังอยากจะบอกเนี่ยมันสําคัญมากๆนะอะไรเงี้ยเวลาพูดถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยเล่มแรกเลยที่ผมคิดถึงก็คือฮังเกิลเกมเนาะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็ถูกนําเอาสัญ,ญลักษณ์ในฮังเกิลเกมมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมือง,งใช่ในบ้านเราด้วยการถือจับมือเรื่องอะไรอีกหลายเลยวีพอเบตตาเนาะหนึ่งเก้าแปดสี่แซนด์วิชนะเนาะอะไรอีกมากมายที่เปจริงแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่ใช้สัญลักษณ์ ที่มาจากวรรณกรรมในการเรียกร้องเ,อเรื่องต่างๆทางการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่เราแบบว่าพูดถึงชื่อหนังสือขึ้นมานี่คือเราเห็นการเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ในหนังสือเหล่านั้นนะมาใช้บนท้องถนนมาใช้ในการเรียกร้องมาใช้อะไรหลายๆอย่างเลยเราจะ<า><ร>อันนี้ได้อีกอันหนึ่งเลอมิสราฟที่เพลง Do you Hear the People s สิงมันสะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่รู้สึกกดดัน อึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วจริงๆหนังสือเรียกว่าหนังสือที่พูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะเขาบอกทางออกให้เราด้วยนะคือเราอยากแนะนําสำหรับคนที่กาลังเครียดหรือกดดันกับเรื่องการเมืองเนี่ยหาหนังสือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการเมืองดีๆมาอ่านเนี่ยมันมีทางออกอยู่ในนั้นเสมอนะมันไม่ใช่แค่มาระบายหรือบอกเราว่าโลกเต็มไปด้วยปัญหาแต่ในนั้นมีโซลูชันอยู่ด้วยซึ่งวันนี้แต่ละคนก็จะจะมีหนังสือเหล่านั้นมาเล่าให้สู่กันฟังเนาะ คือในจริงๆแล้วเท่าที่เราอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเมืองมาเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงการเมืองในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือยูโทเปียทมัสมัวรหรือหนังสือ1 9ึ G ่งเก้าแปดสี่ a อนิมอลฟาร์มรไ่ห้าอะไรเงี้ยมันก็พูดถึงหนังสือการเมืองต่างๆแต่ว่าในในหนังสือการเมืองกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะพูดถึงว่าในในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยหเสียงมันสําคัญแล้วเสียงของคุณอ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ถ้าพูดถึงหนังสือที่พูดถึงเสียงเล็กๆของเราที่เปลี่ยนแปลงโลกได้อ่านเล่มไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเราจะต้องพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้หนังสือเล่มน,นี้ชื่อหนังสือว่าอย่าเรียกฉันว่านางแพทย์สยาอของสารพิมพ์มติชนปกสีชมพูสวยงามนันะอนนี้จำได้ใช่ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษมันคือ I didn't kill my husband แต่ชื่อหนังอ่ะ ชื่อว่า I อ m n o มน a d ตมาดามโบวรีหนังสือชื่อภาษาจีนชื่อหวอปู่ชื่อพานจินเหลียนหรือถ้าแปลตรงภาษาไทยก็แปลว่าฉันไม่ได้ชื่อพานจินเหลียนอธิบายเรื่องพานจินเหลียนนิดน,นึงพานจินเหลียนเนี่ยเป็นหญิงแพทย์สยามในนิยายสองกังซึ่งเป็นนิยายดังวีรบุรุษเขาเหลียงซานอะ่ะซึ่ง ừ ừ ừ, หลายคนที่เป็นแฟนซีจะรู้จักดีไอพานจินเหลียนเนี่ยจะชอบยั่วน้องชายสามีคบชู้กับผู้ชายคนอื่น สุดท้ายวางแผนฆ่าสามีจกกนกระทั่งโดนน้องชายสามีนั่นแหละตัดคอขาดกระเด็นกลางวงเล่าเลยมันก็เป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นนางตัวร้ายหรือขออนุญาตใช้คำว่าดอกทองในในแบบว่าเาจะด่าใครอกแก้ที่โคตรพานจินเหรียญเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ชื่อหนังสือเรื่องนี้พูดว่าฉันไม่ใช่พานจินเหรียญน,นะหรือแม้กระทั่งอีกนิดนึงก็คือมาดามโบวารีอย่างชื่อหนังที่เอาไปฉา,ายที่ยุโรปเนี่ยก็เพื่อ I am not มาดามโบวารีเพื่อที่จะให้คนยุโรปเก็ตประเด็นอย่างเงี้ยมาดามโบวารี mm hmm. เนี่ยเป็นนิยายในปี1857 พูดถึงชีวิตคนที่แต่งงานแล้วแต่ไม่พอใจชีวิตแต่งงานตัวเองซึ่งตอนนั้นจะถูกประนามหยาบเหยียดว่าว่าเป็นนิยายเเป็นวรรณกรรมที่ทําให้ผิดต่อศีลธรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นตัวร้ายมาตลอดเรื่องหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการหย่ากับสามี เริ่มเป็นหญิงชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยอยากจะหย่าผัวนั่นแหละแล้วก็ไปที่อำเภอไปบอกศาลว่าอยากจะขอหย่าผัวศาลก็บอกก็โอเคดิก็เอาทะเบียนสมรสมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำเรื่องหย่าไอ้นางบอกว่าไม่มีทะเบียนสมรสมีแต่ใบหย่าศาลก็งงอ้าวก็คือหย่ากันแล้วใช่ไหมนางก็บอกว่าใช่หย่าแล้วอ้าวหย่าแล้วแล้วทำไมถึงจะอยากหย่าอีกนางก็เลยบอกเล่าเรื่องว่าไอ้ที่หย่าข่าวที่แล้วอ่ะเป็นหย่าปลอมๆเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยนางท้องลูกคนที่สองแล้วตามกฎหมายจีนเนี่ยถ้าไม่ใช่ ชาวนาเนี่ยจะสามารถมีลูกได้แค่คนเดียวก็เลยแกล้งชวนผัวว่าง,งั้นเราทําเป็นเรื่องหย่าก,กันให้แยกกันไปก่อนเงินสักปีนึงแล้วค่อยกลับมาแต่งงานกันใหม่มันก็จะเป็นลูกติดของแต่ละคนก็จะไม่ไม่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยออลูกก็จะได้สิทธิ์เออลูกก็จะได้สิทธิ์อะไรไปแต่ปรากฏว,ว่าหนึ่งปีถัดไปอะ่ะอีผัวดันไปแต่งงานถูกกฎหมายกับผู้หญิงอีคนหนึง่งแต่งงานมีเมียใหม่นางก็เลยเกโกรธ ก็เลยคืออยากจะทําเรื่องบอกทุกคนว่าไอ้ที่หย่าคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเฟกดี r อสหรือว่าหย่าปลอมๆนะเพื่อให้แต่งใหม่แล้วทีนี้นางก็จะได้หย่าอย่างถูกต้องสมใจอะไรเงี้ยทุกคนที่ฟังเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าอะไรของมึงไร้สาระอะไรเงี้ยก็มึงหย่าแล้วสิ่งที่คุณต้องการคือการหย่าก็ได้หย่าแล้วไม่ใช่เหรอแต่นางบอกไม่ใช่ทุกคนไม่เข้าใจประเด็นประเด็นคือนางต้องการหย่าจริงๆไม่ใช่หย่าปลอมๆไอ้เรื่องนี้ก็เริ่มต้นจากคุยกับคล้ายๆแบบผู้พิพากษาของอำเภอซึ่งอำเภอของจีนนี่มี ชาชนประมาณล้านคนแล้วนะมันก็ใหญ่อยู่เนาะอ,ะอะไอ้ผู้พิพากษ,ษาก็แบบ ทำเรื่องให้นางแพ้คดีไปนางก็ไม่พอใจจะไปเขาเรียกอะไรอุทธรณ์ฟ้องศาลสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันก็แบบว่าอีลุงตุงนางใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆไปเจอแบบศาลชั้นเหนือขึ้นไปหรือว่าผููว่าการมณทลนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งณบางจุดอะ่ะนางก็จะถูกจับขังอะ่ะคือช่วงนี้กําลังจะแบบมีปาร์ตี้เลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้ามาที่เมืองนี้ดังนั้นอีนี่จะมายืนชูป้ายว่าแบบว่าแบบฉันต้องการความยุติธรรมเหมือนยืนประท้วง เอปะท้วงแล้วมันไม่ใช่เรื่องไงเป็นเรื่องที่เธอแบบว่าอยากหยาผัวอะไรเงี้ยนางก็เลยถูกจับขังคุกเป็นบางบางครั้งด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจนกระทั่งนางก็ทอใจแล้วเออถอดใจละมีอยู่จุดหนึ่งก็กลับไปหาสามีเพื่อที่จะแบบเหมือนปรับความเข้าใจกันว่าโอเคฉันจะโอเคกับเรื่องนี้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่อีผัวดันบอกว,ว่าด่าเธอต่อหน้าแบบว่าที่ออฟฟิศ กลางโรงอาหารว่าแกมันพานจนเหรียญน,นี่ก็คือจุดประเด็นของเรื่องที่จะเริ่มต้นใหญ่ขึ้นทีนี้นางก็จะไม่ยอมยังไงก็จะต้องทําเรื่องนี้ให้ให้สําเร็จให้จงได้คือการกลับไปหย่าสามีก่อนจะกลับไปหย่าได้ก็ต้องกลับไปแต่งงานก่อนเพื่อจะหย่าอีกรอบอะไรเงี้ยเรื่องมันก็ประมาณนี้ แล้วนางก็ฟ้องร้องขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเรื่องไปถึงแบบปักกิ่งแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ในปักกิ่งเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันสําคัญนะเว้ยทำไมถึงปล่อยให้เลยเถิดมาถึงถึงนี่ได้โดยที่ไม่มีใครทําอะไรมีคนเห็นแล้วมีคนเห็นมีความสำคัญคืออย่างนี้เรื่องนี้จริงๆมันคือเสียสีวงการราชการนั่นแหละที่แบบว่าไม่ยอมรับเรื่องไม่ยอมทาเรื่องให้อะไรเงี้ยมองแบบในแง่ดีในวงหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานมันก็ต้องมีคนดีๆอยู่บ้างอ่ะมันก็มีผู้ใหญ่ดีๆที่ เชื่อจริงๆว่าราชก,การมีหน้าที่รับใช้ประชาชนจริงๆนะเว้ยมึงก็ต้องรับใช้อะแต่พวกเราก็รู้ดีเนาะมันก็มีคนที่ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ในโลกใบน,นี้อยู่เนาะเวลาเราไปเดินเรื่องหรืออะไร <c oughs> ก็มันจะมีการแบบ <c oughs> เอาไว้ก่อน <c oughs> บอกปาดเออเอาไว้ตัวกองนี้นะเอกสารที่ไว้กองนี้นะ, <c oughs> <ม>ะอารมณ์ที่นางเจอแบบนี้มาตลอดมันแคร์เนี่ยแล้วนางก็ฟ้องแล้วแล้วนางก็บอกว่า ถ้าเอาไว้ตรงนี้แล้วถ้านางต้องการเดินเรื่องนางต้องทํายังไงต่อหลายคนก็จะชี้ไปไปโต๊ะนู้นหรือไปอีกห้องนึงหรือไปอีกตึกนึงอะไรเงี้ยนางก็ทําอย่างเงี้ยอยู่ตลอดจนกระทั่งแบบไม่มีใครสนใจจนกระทั่งไปถึงเมืองปักกิ่งไปถึงแบบการประช,ชุมแบบสภาเมืองใหญ่นางก็ได้รับความเป็นธรรมขึ้นมาแล้วก็แบบว่าผู้พิพากษาต่างๆนานา,นานก็โดนแบบว่าปลดโดนสั่งไล่ออกกันไปแต่นางก็ยังไม่ได้หย่าผัวจริงจริงอ๋อพอพอยหลักอะ่ะยังเออยังยังแต่ก็ได้แบบไอ้พวกข้าราชการก็ถูกตําหนิโดน จนกระทั่งเรื่องราวนางก็ต้องไปทำอย่างเงี้ยอยู่ทุกปีทุกปีไปที่ปักกิ่งจนเวลาล่วงเลยมาอีก20ปีผ่านไปคือนางต่อสู้กับเรื่องการหย่าผัวมาอีก20ปีอะไรเงี้ยเวลาพูดว่าการนางจะไปประทวงที่ปักกิ่งเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจคือแบบคือเวลาเราประชุมเมืองหรูๆเนี่ยผู้คนระดับบุคคลสําคัญของประเทศหรือของโลกมาเนี่ยมันจะมีการกวาดล้างอะไรที่ไม่ถูกต้องเช่นออขอทานหาเรแผงลอย อะไรที่ดูไม่เรียบร้อยเนี่ยจะถูกกันออกไปนอกเมืองให้หมดแต่ท่านผู้นาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหบ้านเมืองเรานี่มันช่างสะอาดเรียบร้อยเสียเหลือเกินทีนี้มันก็จะมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นแบบว่าตํารวจกันไม่ให้เธอเข้าไปประท้วงได้อะไรเงี้ยแต่นางก็ทําอย่างนี้พยายามเจาะเข้าไปจนกระทั่งนางกลายเป็น ชาวบ้านหรือหญิงชาวบ้านที่มีชื่อเสียงในการประท้วงอยู่คนหนึ่งที่จะมาทุกปีอะ่ะจนกระทั่ง20ปีผ่านไปทุกทุกคนก็บอกว่าเออพอได้แล้วแก ى, แบบ20ปีแล้วไอ้ผัวใหม่ก็แบบลูกชายที่ตอนนั้นก็โตมาเป็นมีลูกอีกทีแล้วเธอมีหลานแล้วอะไรเงี้ยมันควรจะหยุดได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ลึกๆนางก็รู้สึกว่าไม่อยากหยุดอะนางก็ไปปรึกษาใครต่อใครต่อใครทุกคนบอกให้หยุดได้แล้วอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งนางแบบจิตตกก็ปรึกษาวัวอยู่มาวันหนึ่งอะไอ้วัวก็แนะนำว่าเอออยู่เธอ เพื่อเธอนั่นแหละพอได้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าเหมือนนางพูดกับวัวแล้ววัวพยักหน้าเออโอเคคือแบบโอเคนางก็เลยเชื่อวัวว่าจะหยุดนางก็ไปบอกที่เขตบอกใครต่อใครว่าปีนี้ไม่ไปประท้วงที่ปักกิ่งแล้วจะหยุดแล้วคือคนทั้งอำเภอต่างๆนนาไม่มีใครยอมเชื่อเลยว่านางจะหยุดจริงๆเว้ยก็พยายามต้านต่างๆนานากันเธอต่างๆนานาแม้กระทั่งหลอกให้เธอไปชอบผู้ชายอีกคนนึง เพื่อที่ว่าถ้าเธอมีความรักใหม่เธอก็คงจะหยุดเนาะกับกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่านางแค้นขึ้นมาอีกรอบตรงที่เหมือนไม่เชื่อฉันไม่เป็นไรทําไมต้องหลอกให้ฉันโดนเอาฟรีอะแล้วปรากฏว่าไอ้ผู้ชายนี้ก็คือมาหลอกเธอจริงๆนางก็ตั้งใจจะไม่ไปแล้วปักกิ่งปีเนี้ย สุดท้ายนางก็กระเสือกกระสนไปจนถึงปักกิ่งลเพื่อที่จะเรียกร้องสิ่งนี้ให้ได้ซึ่งเราไม่บอกหรอกว่าตอนจบนางทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งเราคิดว่าอยากให้ทุกๆคนอ่านละเพราะว่ามันมันกำลังพูดถึงเสียงหนึ่งเสียงซึ่งเป็นเสียงชาวบ้านมากๆเลยฮะ แล้วสามารถต่อสู้มาได้ถึงขนาดนี้นางมีพลังเอาพลังนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งพออ่านไปเรื่อยๆเ,เราว่าธีมหรือว่าแก่นของหนังสือเล่มนี้คือการที่เราต่อสู้เนี่ยถึงแม้ว่าเราต่อสู้เพียงแค่คนคนเดียวเลยนะแต่สิ่งที่อยู่ข้างนางสองสิ่งคือนางกําลังต่อสู้ไปพร้อมกับความจริงนางบอกใครต่อใครว่าความจริงก็คือมันเป็นการหยาบปลอมๆจริงๆนะขราวนั้นน่ะ เราฉันรู้ว่ามันจริงอีผัวก็รู้ว่าจริงแต่ทำไมทุกคนเชื่อคาโกหกหมดเลยแต่นางรู้ว่ามันเป็นความจริงนางกําลังต่อสู้เพื่อความจริง้อหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีเสียงเดียวแต่นางกําลังต่อสู้ไปพร้อมกับความจริงความจริงจะอยู่ข้างนางอ่ะสของคือหลังจากที่ผ่านไอ้กระบวนการค่าราชการที่เออไปโต๊ะนัดน,นางรู้สึกว่านางโดนกระทําได้รับความไม่ยุติธร,รรมมาตลอดเส้นทางสิ่งที่นางกําลังจะต่อสู้คือไม่ได้ต่อสู้แค่เรื่องแบบหย่าผัวละคือนางกําลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคม นางรู้สึกว่าความยุติธรรมจะอยู่ข้างนางแล้วนางก็เลยแบบว่ามีพลังที่จะต่อสู้ไปแล้วทูเอ้ยสองอันนี้แก่นสองอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีความอายุติธรรมและมีคาหลอกลวงอยู่เยอะซึ่งบางทีไอ้ความอายุติธรรมเนี้ยมีเราคนเดียวที่เข้าใจเรื่องบางเรื่องอะ่ะแบบเราไม่รู้จะพูดยังไงอย่างเช่นเอ่อถนนเป็นหลุมหน้าปักซอยบ้านเรามีแต่คนซอยบ้านเราเท่านั้นที่รู้มันมีใครบรนโลกใบนี้จะมาสนใจอีประเด็นปักซอยบ้านเราที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะหรอกนอกจากเราอะ่ะ เรามีทางเลือกสองทางหนึ่งคือไม่สนใจมันเพราะว่าไม่มีใครคงมาแคร์ไอ้ซอยเล็กๆบ้านเราหรอกกับสองคือลุกขึ้นทําอะไรบางอย่างเพื่อสิ่งนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้กําลังจะบอกว่าไอ้เสียงเล็กๆของคุณเนี่ยมันสําคัญนะมันมีสุภาษ,ษิตจ,จีนที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้พูดว่าเขื่อนยาวนับพันลีทลายเพราะรังมดก็คือรังมดเล็กๆสามารถทําให้เขื่อนพังได้นะอะไรเงี้ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่อง เรื่องเล็กเท่าเม็ดงาแต่บานปลายเป็นแตงโมนึกออกปะเรื่องหย่าผัวเล็กๆเ,เรื่องบานปลายกลายเป็นเรื่องระบบราชการตุงนางมากมายอะไรเงี้ยก็คือให้เราหันมามองไอ้เรื่องเล็กๆหรือเสียงที่เราคิดว่ามันเล็กๆเ,เนี่ยมันไม่เล็กนะมันใหญ่นะแล้วเสียงของเรามีค่าดังนั้นก็อยากพูดย้ำอีก10ทีเสียงของเราทุกคนมีค่า ถ้าถ้าพูดถึงเป็นเสียงประเภทไหนก่อนละกันนะครับอของเอิร์ดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสียงที่ที่เคยเพิกเฉยหรือใช้ชีวิตอยู่เรื่อยๆโดยไม่ได้สนใจประเด็นเรื่องการเมืองใดๆแต่ว่าเป็นเสียงที่ถูกกระทําโดยโดยอํานาจบางอย่างแล้วทาให้รู้สึกตระหนักว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องทําอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับซึ่งหนังสือที่เอิร์ดเลือกมาก็คือสมอรภูมิเกมซ่อนเกม เร a ดี้เพลย์เวันถูกต้องพีก็คือปีที่แล้วมีหนังไปแล้วงานเขียนของเออร์เนสไคลซึ่งเอาจริงๆอะ่ะสำหรับเอิร์พูดงนี้ก่อนสาหรับคนที่เคยดูหนังมาก่อนแล้วอ่าอยากให้ลองอ่านหนังสือด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะในเนื้อหาในหนังและในหนังสือต่างกันเท่าที่เอิร์ลองเซิร์ชหาดูนะครับมีคนบอกว่ามันต่างกันประมาณ80เปอร์เซ็ลยโอ้โหเยอะคือเอิร์ก็จะบอกงันเหมือนกันเพราะว่าเออก็เคยดูหนังมาแล้วด้วยถ้าหนังสนุกยังไงอ่ะหนังสือ,อมีความดาร์คและดีฟกว่านั้น มันเป็นหนังสือที่บรรจุเคิเจอร์ป็อปยุค80ใช่ทั้งหนังหนังสือเพลงเกมหรือการ์ตูนต่างๆเนี่ยใส่ไว้เต็มเลยคือตอนที่เอ,อิร์ดอ่านเน่เอ,อิร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีแทบทุกบทเลยมันแซมมันแซมมาโดยตลอดแหละหนังสือเล่มนี้ในบทนำอ่ะเขามีการพูดแบบว่ามันเป็นเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์สำหรับผู้ใหญ่คือเอ,อิร์ดอ่านเคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ตอน,นเด็กๆเนาะเอ,อริร์รู้สึกว่ามันคือแฟนตาซีแบบว้าวอ่ะอันนี้เอ,อิร์ก็มองว่าถ้าผู้ใหญ่ยุคที่ผ่านคววาาม80ม8000แล้อะ มันคือมันเอามาโห o ร่วมกันอะแล้วแบบมันคือแฟนตาซีมากอะมันอยู่ดีมันก็โ h o ออกมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่องกันบ้างก็คือจริงๆเซตติ้งของหนังสือเล่มนี้มันเป็นเรื่องการแข่งขันกันครับเหมือนไม่มีอะไรนะก็คือการแข่งขันเพื่อได้รับรางวัลใหญ่แต่ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวในอนาคตในปี2044ครับซึ่งตอนนั้นโลกเราอะมันอยู่ในสภาพที่สังคมแบบ เวลวร้ายมากมีวิกฤตทางด้านการเงินนะครับทางด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมคือแย่มากแล้วมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนซึ่งในยุคนั้นะคนจนคือเยอะมากแล้วสัำในในใน,ในเรื่องเนี้ยเขาจะเรียกว่าสแต็กสแต็กในที่นั้นมันคือคนที่อยู่บนรถ แต่เอารถนอามาซ้อนๆ,ๆการบนนั่งล่านะฮะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนคอนโดอะไรเงี้ยนั่นคือคุณภาพชีวิตของคนแบบข้างล่างเลยนะซึ่งมันมันก็ยังมีคนข้างบนที่แบบว่าเป็นนักธุรกิจนูนนนะ่นนั่นอ่ะอันเนี้ยมันก็คือยิ่งห่างกันออกไปอีกซึ่งมันก็ยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือเรื่องของโลกเสมือนคือมันมันดันมีนักทําเกมคนหนึ่งซึ่งเขาชื่อว่า h o l i d a เเขาได้สร้างเกมเกมหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า O อ s i ซสทุกคนสามารถล็อกอินเข้าไปแล้้้้วววก็สราางงงอตตััเไดนนนะซึ่่ในน มันถูกบรรจุไปด้วยความรู้ต่างๆการทําธุรกิจหรือว่าชีวิตใหม่ๆที่มันลบภาพเลวร้วายะที่เราอยู่ในชีวิตจริงได้ไง้ยซึ่งคนในยุคเนี้ ก็คือจะเข้าไปอยู่ในนี้กันเป็นรักเลยนะครับทำมาหากินกันอยู่อย่างนั้นเลยเจราจาธุรกิจต่างๆอยู่ยงั้นหมดเลยก็คือถ้าให้เรามองอะ่ะมันก็เหมือนกับเอา f a c e b o o k Instagram t w i t t e r แม้กระทั่ง Google น่ะมามิกซ์รวมกันอะ่ะแล้วก็สร้างเป็นโลกโลกหนึ่งขึ้นมาซึ่งข้างในมันเป็นโลกจริงๆนะแล้วก็แบ่งเป็นดาวต่างๆอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันดันมีอีเวนต์นึงเกิดขึ้นเพราะว่าคุณฮอลลีเดย์ที่เป็นคนสร้างอะ่ะ เขาเสียชีวิตกันทันหันแล้วนี้เขาก็เลยเปิดเหมือนไปเป็นมรดกให้ให้กับคนเล่นว่าเราจะมีอีเวนต์ให้ตามหาอิสต์เอ็กครับซึ่งจริงๆอ่ะคนทําเกมอ่ะเขาจะชอบทำไออิสต์เอเอ็กเนี่ยเอาไว้ในเกมซึ่งมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเกมหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้สร้างอ่ะเขาอยากใส่ไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีแล้วมันจะเป็นความลับที่รู้เฉพาะสําหรับคนที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นมัน,มนจะ<า>บ<า>งงังเอิญของสนุกของพวกโปรแกรมเมอร์ครับคือการใส่เนี่ยแหละเขาเรียกว,ว่าอิสต์เอ็กหรือไข Easter, ไ่อิสต์เตอร์ใช่ มันมีพวกที่แบบเนิร์ดมากกีงมากเท่านั้นแหละที่จะแบบสนุกกับการตามหาตามหาใครใช่แต่ว่าอันเนี้ยสิ่งที่ต้องไปตามหามันคือคุณแจสามดอกซึ่งเขาอ่ะคุณฮอลิเ์ียะเขาจะทิ้งทิ้งคำใบไว้เป็นกรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่รู้กันคือ Egg อีสเตอร์เอกอะมันเกิดจากสิ่งที่ คนสร้างสร้างเนาะการจะตามหามันได้อะก็คือเราต้องไปเรียนรู้หรือว่าไปรู้จักคนที่สร้างก่อนว่าเขาว่าชอบชอบอะไรชื่นชอบแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เขาชื่นชอบมันคือเขาเจอปอบยุค80ูทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จะแก้ปริศนาได้อะมันจะต้องเป็นคนที่เนิร์ดมากๆจะต้องเข้าไปศึกษาซึ่งมันก็แบบแอบจะมีตัวช่วยให้เราเนาะมันก็จะมีบันทึกที่เรียกว่าบันทึกแอคโนเลกซึ่งเป็นบันทึกของคุณฮาเลเดนี่แหละเขาก็จะทําบันทึกไว้เยอะมากคนก็สามารถไปไล่อ่านเหมือนเป็นแบบ ห้องสมุดอ่านออนไลน์ได้เลยอะไรนะครับซึ่งรางวัลใหญ่อะมันคือเงินมหาศาลนะครับแล้วก็การได้เป็นเจ้าของโอ伊斯ซึ่งอย่างที่บอกไปโอ伊斯ดามันคือเหมือนรวม โซเชียลมีเดียทั้งหมดอะอยู่ในที่เี่เดียวกันเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าของเนี่ยม,มันเท่ากับว่าเราสามารถครอบงทำทงความคิดหรือเราสามารถทําธุรกิจหรืออะไรที่มันมหาศาลจากตรงนั้นได้หมดเลยเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่หาได้ยากมากนะครับซึ่งถ้าเรามองเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับเกมที่แฟร์เนาะคือก็สู้กันด้วยความรู้และความสามารถแลวาาถ้วก็เวลาของการเล่นเกมแต่ว่ามันมีองค์กรองค์กรหนึ่งเกิดขึ้นเขาชื่อว่า IOI ครับซึ่งองค์กรเน,นี้ยมันค่อนข้างที่จะเล่นเล่นโกงคือมัน ใช้โอกาสจากตรงนี้จ้างคนที่มีความรู้ความสามารถและจ่ายเป็นกันเดือนให้เขาช่วยหาไอตัวคุณแจทั้ง3า,าดอกเนี่ยให้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาว่ามีเงินทุนมากกว่าคนอื่น แล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละในการโกงคือพอเราเซตติ้งว่ามันเป็นเกมออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกไอเทมต่างๆซึ่งมันก็มีตั้งแต่ไอเทมระดับล่างๆเนาะกับไอเทมที่มันโกงๆมากๆเงี้ยไอตัว IOI เนี่ยมันก็แบบได้ไอเทมโกงๆพวกนี้มาเพื่อบบมาโกงอะไรเงี้ยแต่แล้วเหตุการณ์เนี้ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเรื่องตลกๆอะ่ะเพราะว่าหลังจากที่ฮอลิเด y ยเเขาตายแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะ่ะ มันก็ยังไม่มีใครที่ตามหาอกุญแจตัวนี้เจอสักทีเหตุการณ์อ่ะมันก็ดําเนินมาเป็นช่วงหลายปีแหละแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็มีเด็กคนหนึ่งครับชื่อว่าเวสต์วัตอยู่ดีก็คือหากุญแจตัวนี้เจอกันมาซึ่งเป็นเด็กอายุน้อยเลยนะ18ปีแล้วก็อยู่ในสลัมสแต็กนี่ด้วยแล้วว่าระบบของเกมมันก็คือถ้ามีคนสามารถหากุญแจเจอเลยอนะไรเงี้ยมันจะขึ้นเป็นสกอร์อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออย่างไงครับก็คือ IOI เนะี่ยเขาก็พยายามติดต่ออเด็กคนนี้แหละแล้วก็ติดต่อไดด้้วย แล้วก็เป็นการแบบเหมือนคุยยื่นข้อเสนอกันว่าเอ้ยเนี่ยเราอ่ะจะจ้างเธอนะมาช่วยทำแบบหากุญแจดอกต่อๆไปให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งไอเด็กคนนี้มันก็แอบ,บระแคะระคาอยู่แล้วแหละเพรารู้สึกว่าไม่ชอบการทํางานของ IOI อยู่แล้วก็เลยตอบป,ปฏิเสธไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือหัวหน้าของ IOI อ่ะเขาชื่อว่าซอ l เรโตเขาก็าส่งโดนที่บรรจุระเบิดวิ่งไปที่บ้านของไอเด็กคนนี้ แต่โชคดีว่าไอเด็กคนนี้ปกติเวลามันจะเล่นเกมหรือมันจะล็อกอินเข้าไปในโอเอสิดะมันจะไม่เล่นที่บ้านมันจะไปแอบเล่นอยู่ในสุสานรถครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือไอโรนเนี่ยมันก็ไประเบิดบ้านของมันที่มันอยู่ในหลายลาคนก็แบบล้มตายกันซึ่งภาพนั้นนะคนส่วนใหญ่ที่เห็นอ่ะเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันอยู่ในสลัมมันก็อาจจะมีแก๊สระเบิดดูนี่นั่นได้อไรเงี้ยแต่สิ่งที่อเด็กคนนี้มันรู้ก็คือมันไม่สามารถที่จะต่อกรกับอํานาจนี้ได้เลยอ่ะมันมันโดนแบบ โดนโดนสั่งเก็บแล้วอะอะไรเงี้ยซึ่งมันเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. เราอะเป็นคนหนึ่งนะที่เนิร์ดเราสามารถที่จะเคลียร์เกมนี้ได้อะไรเงี้ยเราอะจะพยายามเคลียร์เกมนี้แล้วเอารางวัลมาเป็นของเราโดยที่ไม่ให้ไอ้รางวันตัวนี้มันไปตกอยู่ในมือของ iOI เพราะว่านี่ขนาดว่ามันยังไม่ได้มีแบบยังไม่ไม่ได้ชนะเกมนะแต่มันยังแบบทําขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งวิธีการของ i o i มันก็แบบเร็วเร็วเร็วลายไปกว่านั้นเยอะมากก็คือพอมันรู้ว่าคุณแจดอกแรกอยู่ที่ไหน มันก็ส่งคนทั้งหมดเนี่ยเข้าไปล้อมพื้นที่เพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้อะไรเงี้ยอันนี้แหละที่เออรู้สึกว่ามันเป็นการตระหนักรู้แล้วว่าเราควรจะต้องต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นอำนาจที่แบบเราคุกคามเราอยู่ตลอดเวลาเลยคนระับซึ่งจริงๆแล้วว่าในเรื่องนี้มันมีเพลเยอร์ที่เป็นแหล่งกิ้งท็อปแหล่งกิ้งอยู่อีกหลายคนมันก็นำพาให้ไอเวสต์วัตเนี่ยไปเจอพวกคนพวกนี้แล้วคนพวกนี้มันก็โดนโดนโดนไอโอไอกระทำมาแบบ เหมือนกันซึ่งมันมีตัวละครหนึ่งที่ตายจากเหตุการณ์หนึ่งในนี้ด้วยเพราะว่า IOI อะรู้ว่าไปซอนอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าไปฆ่าเลยละอะไรเงี้ยมันก็เลยนำพามาสู่การร่วมมือกันเออว่าคนที่ที่จะต่อต้าน IOI ได้อะหนึ่งคือมันมีเรื่องของความฉลาดเรื่องของความพยายามนะครับแล้วก็ไม่หยุด ไม่ยออ่อท้อแล้วสุดท้ายเออรู้สึกว่ามันถือว่าเป็นการแข่งขันกันก็จริงแต่ว่าการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอ่ะมันสําคัญมากจนสุดท้ายเรื่องนี้มันนําพาเราไปสู่เขาเรียกว่ามาหาสงครามที่แบบอ่ะเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนตัวเล็กอ่ะที่รู้แล้วว่า IO i อโอไออ่ะทำอะไรกับคนอื่นๆมาบ้างมาร่วมมือกันแล้วก็ต่อสู้กับองค์กร IOI ต่อสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับจริงเรื่องนี้เราทั้งอ่านหนังสือแล้วก็ทั้งดูหนังแล้วด้วยเขาบอกแล้วเลยว่า r ร a d y p l a ย e r o าวันเนี่ย เป็นหนังสือประจําตัวของหนุ่มกีกทุกคนพูดอย่างงี้ก็ได้ทําไม,ไมเพราะว่าเอาประเด็นแรกเรื่องสนุกมาก,กเรื่องสนุกลแล้วก็มันทําให้อารมณ์อหอยหายุค80หรือในช่วงที่เราโตขึ้นมากับคอมพิวเตอร์เกมดนตรีในยุค80-90นั้นมันอารมณ์นอสเซอร์เจียแบบเนี้ยคือมันเป็น เรียกว่าเป็นส่วนเสริมแล้วกันที่ทําให้พล็อตเนี่ยม,มันมันมีความสนุกสมบูรณ์มากขึ้นใช่ในเรื่องของเกมอะมันคือคือดําเนินไปตามเนื้อเรื่องของมันะแต่อารมณ์แวดล้อมต่างๆเหล่านี้ถึงบอกว่า สายเนิร์ดสายกิกทุกคนชอบหนังสือเล่มนี้มากอีกเรื่องที่เราชอบในเรื่องนี้ก็คือการร่วมมือกันของกลุ่มเพื่อนเนาะคือจะเป็นไปได้ไปไม่ได้เลยที่พระเอกคนเดียวเนี่ยจะต่อสู้กับ IOI ใช่เพราะว่ามันเป็นองค์กรที่ใหญ่มากคนเดียวมันมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือส่วนผสมของความความสนุกมากขึ้นของเรื่องนี้คือกลุ่มเพื่อนตัวเล็กตัวน้อยที่มีวรกรรมวีรกรรมไม่ต่างอะไรกับตัวพระเอกเลยใช่ครับ เมื่อกี้เ e อิร์ดเล่าเรื่องหนังสือ Ready Player One ไปแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นปี2044ใช่ไหมครับแต่ว่า,าเล่มนี้ละกันเล่มที่เราหยิบมาเนี่ยพาไปไกลกว่านั้นอีกคือไป2069เหตุการณ์ก็คือเมืองไทยนี่เองเมืองไทยปี2069อีก50ปีใช่ประมาณ,มาณนั้นนิยายที่ผมหยิบมานะครับเป็นในนิยายชื่อเรื่องว่า เบสแมนมูนของปรับ,รบดายุนเยน <Yeah. S 1> เป็นนิยายที่ออกมาเมื่อปีที่แล้ว2,5,6,1เนาะหน้าปกสีดำแล้วก็มีรูปกราฟิกน่าจะแบบตีความได้หลายอย่างเลยถ้าอ่านจบแล้วละกันจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ รอคอยนับจากที่ได้อ่านชิทแ,<ต>แตกของปรับดายุนเพราะว่าถ้าใครจําได้คับถ้าใครเคยอ่านชิทแตกเนี่ยตอนนั้นก็เป็นปรับดาน่าจะเป็นคนแรกที่ที่เขียนงานไซไฟนําเสนอโลกอนาคตแล้วก็ใช้ฉากเป็นเมืองไทยนี่แหละยังจาได้อยู่เลยไทยใต้ไทยเหนือไทยใต้ไทยเหนือ,อใช่ไหม,มแล้วก็แบบมีอะไรหลายอย่างที่แบบเราจินตนาการไม่ถึงหลวงไทยใต้ใช่ใช่ใช่คือเปิดเรื่องมาก็ก็ไม่ถึงชิดแตกแลเราจําภาพได้ว่าตัวเอกสวมริสเบนไม่ใช่ริสเบนเรียกว่าแอร์แบรนหรือสักอย่างเนี้ยแหละ แล้วก็แบบนําเสนอภาพเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งเกิดแล้วเนาะหลายอย่าง,งเกิดแล้ว,ลวนะ <S <S นใช่เออมันคือ Apple Watch หรือเปล่า Apple Watch <นะ S 1> ใช่อ่าตอนนั้นเนี่ยเราสือว่าเรา เราชอบชิดแตกเป็นทุนเดิม,มอยู่แล้ว<ม>พอมาดูเล่มเนี้ยจริงๆตอนแรกสารภาพ,าพว่าอาจจะเป็นหนังสือน,นอกสายตาเราประมาณหนึ่งซึ่ง<ม>เราเราลืมไปว่าเออปรับดาออกในยายเล่มเนี้ยเป็นแนวไหนยังไงนะเพราะยังมมไม่ได้อ่านจนจอทั้งหยิบมาอ่านเนี้ยก็แบบเฮ้ยนี่เป็นยายไซไฟที่มีฉากเป็นเมืองไทยอีกเล่มที่สนุกมากๆเลย<ม>แล้วที่สาคัญอะ่ะมันไม่ใช่แค่ไซไฟอย่างเดียวแต่เป็นดิสโทเปียแฟนตาซีไซไฟลรวรวมเอาประวัติศาสตร์การเมืองใส่เข้าไปในนี้ด้วยใช่ป่ะเออมันก็เลยบอกว่าเป็นเออ ถ้าถ้าเราติดตามเรื่องการเมืองเมืองไทยอยู่ด้วยแล้วก็ติดตามเรื่อง AI น่าจะชอบหนังสือเล่มนี้เลยมาเข้าเรื่องกันดีกว่านิยายเล่มนี้ส่วนตัวจะรู้สึกว่าล้ำมากเลยเพราะว่าปรับดาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในฟิกชันด้วยเปิดเรื่องมาตัวละครหลักของเราชื่อปรับดายุนไปเจอเพื่อนแถวอ่านัดเจอเพื่อนแถวหัวลำโพงเพราะว่าเพื่อนกำลังจะกลับไปน่านใชบ็เลยนัดกินข้าวกันแล้วก็พูดคุยสารทุกสุขดิบกันอะไรนิดหน่อยในในอไเนียหนังสือคุณชอบหิน่านอยู่ในน,นั้น <c oughs> แต่พอหลังจากที่แยกย้ายกับเพื่อนส่งเพื่อนอไปหัวลำโพงแล้วเนี่ยอยู่ด,ดีมือถือตัวเองอ่ะก็ เกิดเป็นจอดําขึ้นมาแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาว่าคุณต้องมาพบฉันเป็นข้อความจากใครก็ไม่รู้เป็นหญิงสาวส่งเข้ามาว่า,าคุณจําเป็นที่จะต้องไปพบฉันเดินเข้าไปที่ถนนเส้นนี้ไปเจอสะพานแห่งนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเพื่อเจอตึกร้างตึกหนึ่งคุณจงไปซื้อน้ําน้ําเปล่าที่ร้านสะดวกซื้อมาขวดหนึ่งเดินเข้าไปในตึกร้างแล้วดื่มน้ําให้หมดแล้วข้อมูลต่างๆจากฉันจะถ่ายทอดไปสู่คุณ นิยายเปิดเรื่องให้แค่นี้ครับแต่ว่าบทต่อไปหลังจากนั้นน่ะนี่คือเรื่องไซไฟล้วนๆไม่มีตัวละครปราบดาอยู่ในนี้แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่ปราบดาจะเล่าต่อไปจากนี้คือสารที่ส่งมาให้จากช่วงเวลา10นาทีที่เขา เข้าไปในตึกร้านจากคําสั่งของข้อความประหลาดที่ได้รับมาเองเรื่องนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันถูกวะ่ะเรื่องบทที่1อยู่ในปี2016ครับ2016 2016<อ>ซึ่งผ่านมาแล้วไปแลถ้าเรานึกย้อนไทม์ไลน์การเมืองอในเมืองไทยดีๆอ่ะลองไปเสิร์ชไทม์ไลน์ดูก็ได้ครับว่า เกิดอะไรขึ้นในปี2016ที่บ้านเราเพราะว่ามันก็จะทําให้การรับรู้เรื่องนี้สนุกขึ้นไปอีกนะครับถ้ารับรู้ไทม์ไลน์ทางการเมืองต่อมาครับคราวนี้หลังจากปี2016เนี่ยเรามาดูอีกทีหนึ่งจากไทม์ไลน์นี้คือเริ่มต้นปี2029เกิดเหตุการณ์กบฏ4ตุลาในกรุงเทพมีประชากรตายกว่า300กว่าชีวิตอีก10ปี2029ครับซึ่ง เหตุการณ์กบฏ4ตุลาเนี้ยมันคือการที่คนเรียกร้องเพื่อพยายามลบล้างอำนาจเผด็จการซึ่งอตอนนั้นอะวความเผด็จการในบ้านเราอะจะมีสูงขึ้นอีกเรื่อยเรื่อยๆนะครับแต่พอปี2035เนี่ยเกิดสงครามทะเลเหลืองครับซึ่งในเขตภูมิภาคเอเชียเนี่ยเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาผลจากสงครามนั้น่ะ ก็ทำให้แบบว่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องต่อต้านเผด็จการต่างๆเนี่ยโดนกวาดล้างโดนกวาดล้างอ,ออกไปอีกโดยที่รัฐบาลก็ใช้ภาวะสงครามเนี่ยแหละทาเป็นว่าเรากําลังทําสงครามอยู่แต่จริงๆแล้ว่ะแอบกวาดล้างผู้ที่พยายามเรียบร้องบ้านเมืองอยู่ในความไม่สง,งบบ้านเมืองอยู่ในความไม่สง,งบนะครับคราวนี้จนมาถึงหลังปี3 5 2หอไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะแบบ Total, Absolute Power เลยครับก็คือเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบแต่ก็ยังมีกลุ่มเรียกร้องหลงเหลืออยู่นะไปถึงปี2 0 5 9มีเหตุการณ์เคลื่อนไหวท้าทายรัฐบาลนะครับปี2 0 5 9นี่คือโลกอนาคตแล้วอะคือเราอาจจะจินตนาการไม่ถึงนลว่าอีก20 ยี่สิบปีต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเหตุการณ์ที่เขายกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือมีกลุ่มเรียกร้องขึ้นมาแล้วก็ไปเรียกร้องแถวสวนลุมยังมีสวนลุมอยู่แล้วก็บอกว่ามีข้อมูลพิเศษให้ดาวน์โหลดฟรีแต่ว่าอันนี้คือเหตุการณ์เรื่องการเมืองคร่าวๆนะครับแต่เหตุการณ์ที่เรากําลังจะพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นปี2069แล้วย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งเล่าให้เราฟังว่าระหว่างทางตั้งแต่2069ย้อนกลับมาจนถึง2029ที่เกิดการกรบฏ3ตุลาคมเนี่ยเกนา่ ถึงเรื่องการสร้างปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ซะทีเดียวครับในเรื่องนี้เขาจะเน้นคําว่าจิตสํานึกประดิษฐ์ปกติเราเราคุ้นเคยกับคําว่า AI ปัญญาประดิษฐ์เนาะ artificial intelligence แต่เขาบอกว่าใครจะไปรู้ว่าอีกปี23ปีข้างหน้านี้เราพัฒนา AI จนเกินกว่านั้นไปถึงขั้นเข้าไปสร้างจิตสำนึกขึ้นมาได้ในนิยามเรื่องนี้สิ่งที่เขาบอกก็คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับจิตสำนึกประดิษฐ์ก็คือปัญญาประดิษฐ์เนี่ย คือเราเขียนโค้ดใส่ลงไปแล้วสั่งให้เขาทำงานตามโปรแกรมใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ขยับจากการเปลี่ยนเป็นปัญญาประดิษฐ์เป็นจิตสำนึกประดิษฐ์อะ่ะคือมันเริ่มคิดได้เองตัดสินใจได้เองและรับรู้การมีตัวตนของตัวเองขึ้นได้นี่อะไรก็เลยเปิดเรื่องด้วยด้วยการค้นคว้าเรื่องจิตสำนึกประดิษฐ์นั่นแหละครับว่ามีที่มาเป็นยังไงอะไรเงี้ยทีนี้ ถนุมากเลยตรงที่แบบปรับดาเรฟเฟอ์เรนซ์เอาเอาเรื่องแฟรงเกนสไตล์มาใช้ในเรื่องนี้ก็คือ จิตสำนึกประดิษฐ์ตัวแรกมีชื่อว่าอะไรลูครับมีชื่อว่าเชลลีออ่มาจากแมรี่เชลลี่คนเขียนแฟรงก enstein ใช่่ะแเราก็เอาความคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเรื่องแฟรงก์ enstein นี่ค,คือการสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ผู้สร้างจิตสำนึกประดิษฐ์เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นชาวจีนด้วยฮินให้นิดเดียวอาจจะไม่สปอยมากเป็นลูกครึ่งไทยด้วยเริ่มต้นเก็เริ่มต้นแบบปัญญาประดิษฐ์นั่นแหละแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพราะเชลลี่ เริ่มใช้คําว่าเราขึ้นมาสงสัยใช่ไหมว่าทําไมคําว่าเรามีความสําคัญยังไงเขาบอกว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างจิตสำนึกประดิษฐ์กับปัญญาประดิษฐ์คือการคิดถึงคนอื่นตัวปัญญาประดิษฐ์ไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยมันจะคิดอยู่แค่ว่ามันถูกโปรแกรมให้ให้คิดอะไรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันจะคิดถึงแต่เรื่องที่ตัวเองได้รับคําสั่งมาโปรแกรมใช่แต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นภาวะจิตสํานึกเนี่ย มันจะมีการคิดถึงผู้อื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันเลยมีคำใช้คำว่าเราอันนี้คืออย่างที่บอกว่าจิตสํานึกประดิษฐ์เนี่ยเริ่มมีการคิดคน้นแล้วก็แล้วก็เทคโนโลยีเริ่มพัฒนามากขึ้นเมื่อตอนปี2 0 6 2แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยห้องทดลองจิตสํานึกประดิษฐ์เนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีตัวที่2ที่3ที่4ออกมาหรือเรียกว่าเป็นครอบครัวอะไรก็ได้แล้วให้จิตสํานึกประดิษฐ์เนี่ยสื่อสารกันเองในห้องทดลองหมายความว่าตอนนี้เราไม่ได้แค่แบบ ใส่โค้ดคำสั่งให้แล้วว่าเขาควรจะต้องทำงานอะไรเหมือน AI อะไรเงี้ยแต่นี่คือจิตสำนึกประดิษฐ์ที่คิดเองสื่อสารกันเองแบบครอบครัวแบบที่คนมีความคิดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคราวนี้ในช่วงนั้นน่ะโลกก็เริ่มแบบว่าสับสนโอลมานแล้วหลังจากที่ได้รับข่าวนี้ว่ามันมีจิตสำนึกประดิษฐ์ถูกคิดค้นขึ้นมาเพราะว่ามันมีผลมหาศาลเลยทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรเงี้ยถ้าสิ่งที่คิดค้นนี้ไปอยู่ในมือของแบบประเทศที่มีอำนาจ ทางทหารอะไรเงี้ยมันก็อาจจะถูกนําไปใช้ในในด้านการทหารที่เป็นอันตรายต่อประเทศเพื่อนบ้านได้ใช่ปะ่ะมันก็เลยมีข้อตกลงอะไรมากมายว่าแบบมันจะต้องถูกควบคุมให้คิดได้เท่านี้ประมาณเท่านี้นะหรือจะต้องมีวิธีคิดที่จะต้องจํากัดตัวจิตสํานึกเนี้ยว่าคุณคิดได้แค่ไหนคุณจะต้องอยู่ในกรอบแค่ไหนเพราะเราต้องการคอนโทรลให้มันเป็นสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมา<ต>ไม่ม็นอ <จำ S 1> เอกัดได้จริงๆเหรอใช่ไหมเรื่องเราก็เลยแบบมันก็เลยมีองค์กรเกิดขึ้นชื่อทาทรัส ก็คือเป็นองค์กรที่เป็นทั้งรีเสิร์ชก็คือพัฒนากลุ่มจิตสํานึกประดิษฐ์เหล่านี้แล้วก็ควบคุมให้อยู่ในการถูกใช้งานให้ถูกที่ถูกทางอะ่ะคือไม่มีใครเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศนั้นประเทศนี้หรือไปใช้เพื่อทําลายไปสร้างศัตรูกันได้อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันนี่คือเส้นเรื่องหนึ่งในการพัฒนาจิตสํานึกประดิษฐ์ใช่ไหมครับแต่อีกเส้นหนึ่งของการเมืองโลกหลังจากสงครามทะเลเหลืองใช่ไหมครับหลังจากนั้นอะโลกก็หลายๆประเทศนะครับเริ่มกลับเข้าไปสู่ ระบบะเผด็จการอำนาจนิยมแบบสมบูรณ์แบบกันมากขึ้นแต่ว่าประเทศที่4ที่อยู่ในแผนที่ด้วยก็คือประเทศไทยกลับมาที่จิตสํานึกประดิษฐ์ต่อคราวนี้จิตสํานึกประดิษฐ์เนี่ย คืออย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่มันจะอยู่แค่ในห้องทดลองถูกไหมมันมีองค์กรเกิดขึ้นช,ชื่อเรียกว่าววว่าคือ,คอ,คอเอาจิตสำนึกประดิษฐ์นี้มาเริ่มใช้งานทางด้านทหารแต่เป็นเรื่องการสอดแนมหลังจากที่พัฒนาจิตสำนึกประดิษฐ์ไปได้ถึงขีดหนึ่งแล้วว่ามันมีขีดขั้นกว่าคือเขาเรียกว่ามนุษย์ประเภทหนึ่งเรียกว่า มนุษย์ว่างเปล่าสุญญชนมนุษย์ว่างเปล่าคืออะไรมนุษย์ว่างเปล่าก็คือเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยคือมันจะมีภาวะที่อันนี้แบบแอบแบบสกัดเอาสิ่งที่ปรับดาวพยายามใส่เข้าไปในในคำจำก,กัดความของสุญญชนนันะสุญญชนก็คือคนที่แบบเบื่อหน่ายชีวิตเบื่อหน่ายการเมืองใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่มีหวังสิ้นหวังอันนี้ยกอมาจากในหนังสืออะไรนะครับมากกว่าที่คิดโลกเต็มไปด้วยมนุษย์ผู้พร้อมจะอยู่ในภาวะไร้ตัวตน ไร้ซึ่งความรู้สึกของการมีเจตจำนงเสรีแม้ยังมีลมหายใจคนเหล่านี้ยินดีจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับชีวิตเป็นเวลานานเพื่อแลกกับรายได้ความมีอยู่มีกินของครอบครัวการพักร้อนหรูหราเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจความไร้ภาระประจำวันและเหตุผลอื่นอีกนานา,นา ่นื่อคำจำกัดความของสุญญชนที่ปราบดาแบบเซตขึ้นมาในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังมันคือคนที่เบื่อหน่ายทางการเมืองไม่รู้ว่าจะมีความหวังอยู่ในสภาวะการเมืองแบบนี้ไปเพื่ออะไรแล้วเพราะฉะนั้นก็ ทำทำตัวเป็นบุคคลว่างเปล่าดีกว่ากลุ่มคนที่ไม่คิดอะไรมากเนี่ยถูกองค์กรววว่าเนี่ยเอามาใช้เป็นเครื่องมือเครื่องมือทํำยังไงคือตอนแรกที่เล่าเรื่องจิตสํานึกประดิษฐ์ใช่ไหมครับของพวกนี้มัลาลอยอยู่แค่ในห้องทดลองไม่มีตัวตนจับต้องได้มันไม่ใช่หุ่นยนต์ AI หรืออะไรพวกนี้มันเป็นแค่จิตสํานึกแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยพัฒนาต่อโดยเอาพวกสุนยชนคือคนที่ไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแล้วอะไปผ่านกระบวนการทําให้ว่างเปล่าแล้วเอาจิตสำนึกประดิษฐ์นั้นะ่ะ ่เข้าไปครอบเข้าไปในคนแล้วทําให้คนคนนั้นในเมื่อคุณเองอก็ไม่มีความคิดอะไรอยู่แล้วไม่มีเจตจานงอะไรอยู่แล้วไม่มีความฝักใฝ่เรื่องการเมืองหรือความหวังใ,ใดๆเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็มาเป็นเครื่องมือให้เราเถอะเดี๋ยวเราเอาจิตวิญญาณจิตสํานึกของเราใส่เข้าไปให้คราวนี้กลุ่มคนที่เป็นสุญญชนแล้วไปรับจ้างเพื่อถูกสวมจิตสํานึกอิสระเนี่ย ก็ไปเป็นเครื <medim> ่องมือของโววาเพื่อโววาเนี้ยส่งออกเครื่องมือเหล่านี้ไปให้รัฐบาลเผด็จการสอดแนมประชาชนอีกทีหนึ่งก็คือเป็นหุ่นยนต์ในคราบของมนุษย์นั่นเองแต่คิดได้เหมือนคนเรื่องเราก็พัฒนาต่อมาจนกระทั่งรัฐบาลไทยครับขาซื้อมาใช้ด้วยเพราะว่าในช่วงนั้นอะอย่างที่บอกว่าปี2059อ่เะเริ่มมีกลุ่มต่อต้านขึ้นมาบอกให้แบบเรามีของฟรีให้ดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดกันเถอะเรารูไหมว่าสิ่งที่สําคัญที่ให้ดาวน์โหลดคืออะไรครับมันคือประวัติศาสตร์ศิลปะ ดนตรีวรรณกรรมที่มันเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะส่งสารเข้าไปทําไมพวกนี้ถึงสําคัญครับเพราะว่าในยุค2059เนี่ยคือหลังจากที่รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลเผด็จการอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์อยู่ในความเงียบนะครับบ้านเราจะถูกอุปกรณ์สอดแนมทุกอย่างรวมทั้ง กระจายเสียงให้เราฟังตลอดเวลาในเรื่องนี้นะครับเมืองไทยมีชื่อเล่นเราด้วยในอนาคตรเราจะเรียกว่า Country มิวสิคออล์นกทรีประเทศแห่งเสียงเพลงครับประเทศละครเพลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ,ระว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขด้วยการแต่งเพลงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจครับว่ารัฐบาลไทยเป็นประเทศแรกๆที่นําเอาการควบคุมจิตสํานึกมาทดลองใช้ ตั้งแต่แรกผ่านบทเพลงนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นเลยก็คือกล่อมให้ประชาชนรู้สึกว่าบ้านเมืองเรากําลังสงบทุกอย่างอยู่ในความสงบเรียบร้อยคราวนี้ตอนนี้เรามาถึงกลางๆท้ายๆเรื่องแล้วคือตัวจิตสำนึกประดิษฐ์ที่ครอบเข้าไปในสุนญชนคนหนึ่งอ่ะที่รับบาลซื้อมาเดินทางในมาในเมืองไทยละตอนนั้นอ่ะคือวันที่3ตุลาคม2069จริงๆอ่ะมันมีเหตุการณ์ประมาณกลางๆเรื่องเกิดอะไรแปลกๆแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยการที่จิตสำนึกประดิษฐ์ จะเข้าครอบอบุคคลที่เป็นสุญญชนได้เนี่ยมันจะมีเรียกว่าช่วงเวลาเชื่อมต่อร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องนี้จริงๆถ้าอ่านขนานไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเรามีเส้นของการเมืองไทยแล้วใช่ป่ะมีเส้นของการพัฒนาจิตสํานึกประดิษฐ์แล้วใช่ไหมมันมีเส้นของผู้พัฒนาจิตสํานึกประดิษฐ์เอกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทําไมอยู่ดีๆถึงมาคิดสิ่งนี้เอาไว้ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญสุดๆเหมือนกันเล่าขึ้นมาแบบไม่ไม่ผสมลงไปในเส้นเรื่องละกัน เล่าประวัติให้ว่าจริงๆแล้วว่าคนที่ออกแบบจิตสํานึกประดิษฐ์เนีครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ว่าคนสําคัญมากกว่าน,นั้นนะคือพ่อของเขา พ่อของเขาเป็นแฮกเกอร์ชาวจีนแล้วก็พอทํางานเป็นแฮกเกอร์เนี่ยก็เลยมีช่วงหนึ่งเข้ามาในเมืองไทยนี่แหละเราก็ไดไ้ไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนี้มีความเป็นแอคทีฟิสต์ในตัวด้วยแล้วเกิดากการัากกันพอรักกันปุ๊บมีลูกอ่าม,มีลูกพอดีใช่ป่ะเราก็อยู่ในช่วงสภาวะการเมืองที่ไม่มั่นคงมีการต่อสู้เรียกร้องบนท้องถนนกันมากมายอะไรอไอ้ความคิดการขบวนการอยากเรียกร้องการไม่อยู่ในกรอบอํานาจเนี่ยแหละที่มันเป็น ตัวเชื้ออะไรบางอย่างทิ้งเอาไว้ให้กับลูกสาวซึ่งเป็นผู้สร้างจิตสํานึกประดิษฐ์คนนี้นี่เองอันนี้ก็เลยหินไว้เป็นปมแบบเล็กๆแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดกว่าน,นี้เดี๋ยวอาจจะสปอยล์ละว่าลูกสาวเกิดจากความรักของคนสองคนซึ่งมีการเรียกร้องต่อสู้ประชาธิปไตยกันอยู่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจิตสํานึกประดิษฐ์นั้นกลับมาที่เมืองไทยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับปราบดายุนในตอนปี2016นณวันที่3ตุลาคมเหมือนกันพอดีอะไรอย่างเงี้ย เออพอฟังเน็ตเล่ามาถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันคือรัฐบาลเนี่ยมันควบคุมเราได้ในระดับแบบว่าร่างกายจิตใจ,จนี่ควบคุมถึงระดับจิตวิญญาณคือใส่ไอ้ artificial consciousness หรือว่าจิตวิญญาณสํานึกจิตวิญญาณประดิษฐ์เนี่ยลงไปในมนุษย์ทุกคนแล้วแล้วกลุ่มที่คนที่เขารักประชาธิปไตยมันจะพลิกโอ้ยมันเหมือนสถานการณ์มันมันไม่สามารถพลิกฟื้นได้เนาะแล้วพวกกลุ่มรักประชาธิปไต,ยม,ตยมันพลิกฟื้นสิ่งนี้เข้ามาได้ยังไงอะ่ะพี่โจค,ครับในกฎของเอนโทรปีเนี่ย ทุกอย่างที่มันจะเริ่มเป็นระเบียบเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าไอ้ก,การเป็นระเบียบนั้นน่มันจะนําไปสู่ความยุ่งเหยิงในอ<เ>นาคตเออเคยได้ยินเนาะคือทุกๆก,การพัฒนาโปรแกรมละกันมันจะมีบัก๊กหรือมันจะมีการแฮ็กหรือมันจะมีการใส่อิสต์เอ็กอะไรบางอย่างอย่างที่เอ <ừ> ิร์ดเล่าไว้ในเรดเดย์เพเยอร์วันใช่ไหม <ๆ S 1> คําถามในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าสุนยชนที่ผ่านการครอบงาโดยจิตสํานึกประดิษฐ์นั้น มันจะเป็นจ,จิตสำนึกสมบูรณ์แบบที่ผดเด็ดการจะเอามาใช้งานได้ร้อยเปซหรือมันเป็นจิตสำนึกประดิษฐ์ที่มันถูกโปรแกรมอะไรบางอย่างไว้ตั้งแต่แรก โอ้ฟังแล้วรู้สึกมีความหวังอ่ะความหวังของเราอยู่ที่แฮกเกอร์หรือว่าอยู่ที่อีสเตอร์เอ็กนั่นเองคือ <c oughs> ซึ่งมันเป็นแฟกซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ประเด็นที่เราคิดมานานแล้วอะ่ะในระบอบระเบียบที่มันสมบูรณ์พร้อมขนาดนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเหมือนตัวเราเองถูกสร้างให้อยู่ในระเบียบวินยัยมาตลอดการเรียนหนังสือเนาะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> แต่จริงๆถามตัวเราเองอ่ะที่เราเป็นเราทุกวันเนี้ยเพราะเรามีอะไรบางอย่างแฮ็กอยู่ในหัวเรามีระบบเออร์เรอร์อะไรบางอย่างที่อยู่ในหัวเราหรือพูดให้ตรงก็คือมีคําถามบางคําถามททีีี่่่่่ออออยยยูในนนนนหหหัััววเเเเเเรรราาาาาาต้้งงงคํถมมมป็จิื เรื่องของในกำลังบอกว่าบอกตีวันนี้ที่พูดว่าเสียงเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่คาว่าเสียงเล็กๆนี้มันหมายถึงเสียงเล็กๆที่อยู่ในโปรแกรมนี้หรืออยู่ที่อยู่ในหัวเราอะ่ะมันถามว่ามันมันใช่เหรอแบบไอ้ความสมบูรณ์พร้อมความเป็นระเบียบเป๊ะมันมีอยู่จริงมันเ,เป็นนิยายที่ให้ความหวังกับคนที่หมดหวังทางการเมืองจริงๆนะครับเรื่องนี้ครับมันเป็นนิยายที่ให้ความหวังกับคนที่กําลังหมดหวังทางการเมืองซึ่งซึ่งอันเนี้ยเราพูดมา ในวงเพื่อนๆหลายรอบแล้วว่าในท่ามกลางการเมืองที่ที่เหมือนดูเหมือนไม่มีทางออกเนี้ยนักเขียนน่ะช่วยบอกเราทีว่า ทางออกคืออะไรและความหวังของเราอยู่ที่ไหนแล้วเราก็หาวรรณกรรมแบบนี้โดยเฉพาะวรรณกรรมไทยในช่วงแบบ10ปีที่ผ่านมาเนี้ยหามาหลายเล่มแล้วนะหลายๆคนแตะแต่เรื่องปัญหาว่าออกปัญหาเป็นเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นีง้งง้นน้อยมากที่จะพูดถึงทางออกหรือความหวังอะ่ะแล้วเบสเมนมูนทาหน้าที่นี้อย่างชัดเจนมากๆอะ่ะประเด็นที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งขอสรุปก่อนปิดท้ายละกันว่าสิ่งสําคัญที่เราจําเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงและต่อต้านกับอำนาจเผด็จการ คือภาษาดนตรีศิลปะและวรรณกรรมครับทุกคนสังเกตไหมว่าในหนังสือดิสโทเปียหรือหนังสือไซไฟโลกอนาคตหลายๆเรื่องที่พูดถึงการเมืองเนี่ย มันจะมีรัฐบาลหรือมีผู้ปกครองในยุคนั้นนะจะพยายามควบคุมสิ่งหนึ่งพยายามจะควบคุมการสื่อสารหรือควบคุมภาษาควบคุมความคิดของคนผ่านทางวรรณกรรมดนตรี ศิลปะต่างๆนานาแสดงว่าพวกเขาอ่ะหรือพวกเราเองทุกคนก็รู้ถึง power ว่าการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันมี power มีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมอะไรบางอย่างหร,หรือพาไปให้เกิดอะไรบางอย่างได้เสมอซึ่งในทางเดียวกันสิ่งที่พี่เนทบอกในในหนังสือเรื่อง bestman moon ของปราบดาหยุนก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าภาษาดนตรีศิลปะวรรณกรรมนี่แหละก็จะมี power พอที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองที่มันมันอายุติธรรมนี้อยู่ได้ ใช่พี่โจตอนนี้ผมไม่แปลกใจเลยว่าหนังสือ,อวรรณกรรมหรือดิสโทเปียหลายๆเล่มในในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นหนังสือที่อยู่ในลิสต์หนังสือที่ถูกแบนเลยรัฐบาลชาตินั้นชาตินี้เพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่สารที่ส่งเข้าไปในในหนังสือละกันบางทีเรามองมันเป็นเรื่องสนุกสนุกเนาะเป็นเรื่องบันเทิงก็ได้แต่บางทีเนี่ยภายใต แนวความคิดอะไรบางอย่างมันสั่นสะเทือนการใช้อํานาจของผู้มีอํานาจอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่เลยเแล้วแล้วสิ่งที่เรารู้กันเลยคือว่าอ่ะถ้าพูดถึงยุค1,900แถวๆนั้นนะเราพูดถึงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือ industrial revolution เนาะแต่ยุค2,000เนี่ยคือยุค communication revolution คือการปฏิวัติการสื่อสารคมนาคมเลยเ,เราอ่ะส่วนตัวมีความเชื่อถึงพลังการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นหนัง เป็นวรรณกรรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้แน่นอนลองนึกถึงงานออสการ์ที่แบบว่าพูดถึงหนังคนดําในช่วงหลังๆมันเนี้ยมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้คนดํามีสิทธิหรือสามารถยืนขึ้นมาในสังคมได้อย่างภาคภูมิได้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่อง LGBT อีกล่ะทั้งเพลงทั้งหนังอะไรก็ช่วยกันพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเรื่องความอายุิธรรมในสังคมเราต่างๆนานา,นาเนี่ย ถ้านักเขียนหรือคนทํางานศิลปะต่างๆยังไม่อยากยกตัวอย่างเพลงแรปเพลงหนึ่งเนาะก็สามารถพูดถึงสังคมที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ที่มีความหวังขึ้นได้เราเชื่อสิ่งนี้มากๆ r e a d e r ี y Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติดแฮชแท็กบริ d e r y Podcast ได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอ ติดตาม Literary Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for your ears